ไม่แล้วเราจะกลับไปยังไงอะพี่ไม่เคยอีก3วันใช่ไหมล่ะที่เขาจะมารับเราอะแล้วมีตอนที่เขามาส่งเขาก็เห็นว่าเรามากัน4คนใช่ไหมแล้วถ้าเราออกไป3คนโอ้ยมึงบ้าอะไรวะเนี่ยผมว่าถ้าเราบอกว่าต้นหายไปตอนที่เรากำลังนอนอยู่ใช่ไหมเราตื่นมาไม่เจออะไรใครจะเชื่อแล้วเราจะแบกมันออกไปแบบเป็นศพนี่มันก็ไม่มีวิธีแล้วนอกจากจะบอกว่าพี่ต้นหายตัวไปอ่ะแต่เราต้องซ่อนให้ดีเลยนะไม่คือเราต้องเอาให้พี่ต้นไปไกลจากที่ที่เราอยู่ตรงนี้มากมากซึ่งไม่เซ็งอันนั้นแต่ว่าちょっとยัสมิมาโซ and I want to go to water I don't know you have to go by yourself oh I'm alone please come on this is water no Can you speak English? 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 EnglishHey! Is it today? Is it? It's okay. Help! No. Help! We can help him by ourselves. Yeah. You go to waterfall. Oh, เก่งภาษาอังกฤษซะด้วยสิ네네네네네It is not it. It is not it. No, it doesn't sneak. Ah, นี่น่าจะขาดนี่อ่ะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยสังเกตว่าอะไรโอ้ no I say no okay goodbye another see you again go 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 I said go. No. Okay. Oh. Oh, ready วะเนี่ย รีบจัดการเลย มันต้องไปไกลจากที่นี่มากน้องครับพี่ครับทำไมมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นแจ้งว่ามีเหตุอะไรที่นี่ที่แคมป์น้องอ่ะเกิดอะไรขึ้นหนอไม่เห็นมีอะไรก็ปกตินะครับเพื่อนน้องเป็นไรอ่ะก็คือเมื่อคืนก็คือเนี่ยปาร์ตี้อ่ะนะคะใช่ครับเนี่ยมันยังเมาค้างกันอยู่เลยครับสองคนนอนจริงเหรอแต่เขาบอกว่ามีเหตุการณ์ไม่ปกตินะขอพี่ตรวจดูหน่อยได้ไหมอ่ะตรวจอะไรอ่ะคะแต่เมื่อคืนนะคนนั้นไม่ค่อยสบายครับที่เรามาดูคนนั้นไหมอ่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะดูดิให้พี่เรียกรถพยาบาลไหมอ่ะแต่มันก็ไม่สบายไม่ได้ขนาดนั้นนะไข้มันเป็นไข้ป่าอะไรหรือเปล่ามันตัวร้อนๆทำไมอ๋อเหรอเออดูตัวร้อนนิดนึงเนาะเดี๋ยวพี่เอายามาให้กินแล้วพวกน้องสองคนโอเคนะโอเคค่ะไม่ได้เป็นเรื่องอะไรแน่ๆนะไม่ได้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่น
จ้งพี่มาพี่งงเลยอ่ะก็คือเขาฟังภาษาอังกฤษกับเขาเรื่องมันชอบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรสาระโอเคโอเคอ้าวน้องน้องเอายาไหมโอ้ไม่ไม่ไม่ครับเดี๋ยวน้องกลับแล้วเดี๋ยวเขามารับแล้วครับเอางี้เดี๋ยวพี่แจ้งเคลื่อนที่มารับดีกว่าวหนึ่งเลขวสองเอารถพยาบาลมาด่วนเลยนะมีเด็กไม่สบายนะที่เต็นท์กลางป่าตรงจุด 3.15 นะโอเคแล้วน้องคนนี้น้องคนนี้ก็ปกตินะครับเขาปกติอะค่ะแต่ว่าเมื่อคืนเขากินหนักไปหน่อยเขาก็เมาค้างแล้วเขาก็หลับน้องตัวเย็นอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เขาเรียกรถพยาบาลเรียกรถพยาบาลมาแล้วอะเขาเรียกรถพยาบาลมาแล้วคือต้องไปแล้วอะเอาไปก่อนนะคนนี้สักทีเดียวเอาให้ชัวร์ไปเลยเอาให้ตายเลยคือถ้ามันตายคนถ้าใครคือเขารู้เรื่องอยู่แล้วไงเอามันไปซ่อนไหนนี่เนี่ยเกิดมันมีวอสองมาอีกอะเลยคือจะปล่อยเขาไม่คือไม่ตายหรอกมันมาแล้วไปโอ้ยตัวแม่งหนักชิบหายไปทางนี้นอนสบายดีตรงนี้คือหรือว่าเราไม่คือให้ผมป่วยไหมพี่ให้ผมป่วยเราเป็นแบบเราเป็นแบบว่าพอไม่ไหวแล้วแต่เขาจะสงสัยว่าเจ้าหน้าที่หายไปไหนแรงมากจะมีอ้อคือเราถ้าตอนนี้มีคนรู้เรื่องแค่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เรื่องนี้ใช่แต่ว่าถ้าเราหนีไปแต่เขาก็ต้องตามจับอยู่นี่คุณหลับครับหลับลงมาซ้ำครับพอแล้วข้ากูบิวมีอีบ้าให้แต่ค่าญี่ปุ่นแล้วแบบอีบ้าใจโหดมากเฮ้ยตายนี่แล้วก็อะไรเบาๆฟาดแบบนี้ฉันต้องตายตายไปได้แล้วก็แบบเบาไอ้ตรงนั้นลากอีลากไปบนฟ้าไม่พอเริ่มมีอะไรทับหน้าแล้วใจไม่พอโอเคอ่ะอันดับแรกถ้าเกิดมีเพื่อนตายในนี้จริงๆเราทำไงจริงๆบ้างคงจะแบบเรียกทำไม่ค่อยแต่ถ้าเราอยู่อย่างนั้นเราจะทำยังไงแต่ถ้าแบบกลัวความผิดก็อาจจะใช่ถ้ากลัวความผิดแล้วคือแบบแล้วเรากลัวจะกลัวความผิดทำไมก็คือมันมาป่าแค่สามคนเนี่ยค่ะเออสี่คนค่ะแล้วถ้าสมมติว่าคือเรากลับไปถูกไหมคะแล้วคือเรามากันเป็นเพื่อนถูกไหมคะถ้าสมมติเราเอากลับไปอย่างเงี้ยพ่อแม่เขาก็ต้องโทษเราอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเป็นเพราะเราทำให้ลูกเขาตายแล้วเราก็ไม่มีหลักฐานเราจะไม่ชันสูตรหรอเราไม่มีการบีบคอเพื่อนหรือเราก็ไม่ได้ทำอะไรเขาเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราบริสุทธิ์ไม่ใช่หรือไปฆ่าคนเนาะโอเคอันนี้คือประเด็นแรกอันนี้คือประเด็นแรกอ่ะบ้างอันนี้ประเด็นที่สองถ้าสมมติว่าคุณกลัวความผิดจริงๆตามภาษาเด็กแบบที่ไม่รู้ว่ามันมีการพิสูจน์หลักฐานอะไรกันอ่ะสมมติว่าด้วยการกลัวความผิดจริงๆเนี่ยคนที่ดูพยายามและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่สุดคือปอนะทุกอย่างพลิกแพลงแล้วพอนัตตี้เล่นไม่จริงปอก็หันไปดุซึ่งดีมากซึ่งดีมากให้อยู่ในเรื่องแล้วนัตตี้เองก็ต้องสมาธิกลับเข้ามาคือแล้วพอนัตตี้โดนดุจริงๆนัตตี้ก็กลับมาได้ไม่ 100% นัตตี้ก็ยังมีอุ๊ยอะไรเนี่ยจริงเหรอเออจริงจังอะไรเนี่ยพี่บอกแล้วว่าคือ make sense based onคือถ้านัตตี้ตื่นขึ้นมาแบบนอนตื่นขึ้นมาในห้องนอนข้างบนเนี้ยแล้วพบว่าปั๋มนอนแน่นิ่งอยู่อย่างเงี้ยครูมั่นใจว่านัตตี้ต้องไม่มีรีแอคชั่นอย่างนั้นแน่เออนะฉะนั้นอะถ้าเราไปยืนงงๆแล้วเอ็นจอยแล้วเราไม่เชื่อกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอะเราก็คิดอะไรไม่ออกหรอกนอกจากพยายามทำเป็นตลกสนุกไปแล้วก็ไปถ่วงเพื่อนนะถ้าไม่งั้นอะ
ข้าใจไหมถ้าเกิดเพื่อนเขาดึงเรากลับแล้วเราต้องถูกเขาดึงไปไม่ใช่เขาดึงกลับเอ้ยอย่ามาดึงฉันอย่ามาจริงจังฉันจะเล่นของฉันอยู่คนเดียวนี้ไม่ได้นะเข้าใจป่าวแล้วนักตีมีโมเมนต์ที่แบบหันมาพูดกับคนดูอ่ะซึ่งสามสี่โมเมนต์ที่โอ๊ยตายแล้วญี่ปุ่นมาหันฟอนออกมาไม่ได้อยู่ในเรื่องเลยนะเหมือนคุยกับคนดูที่อยู่ตรงนี้ซึ่งแบบไม่ได้มีกล้องตัวที่สี่ที่ห้าที่หกรับอยู่แล้วก็ในความเป็นจริงนักตีคงไม่แบบเล่นๆอยู่แล้วแหมเอาจริงนี่เนี่ยอะไรเงี้ยหันมาพูดกับคนดูทำไมน้ำแข็ง on offเดี๋ยวจริงเดี๋ยวหลอกเดี๋ยวจริงเดี๋ยวหลอกคือคันจะจริงเกินไปก็กลัวจะเนิร์ดคันจะไม่จริงก็เดี๋ยวจะโดนด่าก็เดี๋ยวจริงมั่งไม่จริงมั่งสลับกันไปอะไรอย่างนี้แล้วก็พออย่างตอนเพื่อนฆ่าเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยคือตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องตลกตลกหนึ่งเรื่องแต่ถ้าเกิดสมมติมันเกิดขึ้นจริงๆมีเพื่อนเจ้าฆ่าเจ้าหน้าที่แบบทำไมอันนี้แหละฆ่าของแท้ไอ้คนนี้เราไม่ได้ฆ่าเรายังประมาณนึงแต่อันนี้แหละจบแล้วแต่ไอ้คนนั้นมันอาจจะแต่ทำไมเราถึงเชื่อปอว่าปอทำอย่างนั้นได้เพราะว่าณโมเมนต์นั้นปอต้องการหนีให้ได้แล้วมันพาไปจนทำให้เราเชื่อว่าตัวละครนี้ทำได้จริงๆคือบางทีคนเราทำไปด้วยไม่มีสติหรืออะไรก็ตามแต่อันดับแรกอะคือคุณต้องการที่จะทำให้มันจริงก่อนแล้วพอจริงปุ๊บอะไรคนดูก็เชื่ออวตารเนี่ยทำไมคนดูเคยดูใช่ไหมอวตารตอนก่อนเข้ามาดูไหมก็อวตารทำไมคนดูถึงเชื่อเพราะเขาทำแล้วใส่รายละเอียดแล้วทำเหมือนจริงจนทำเราจนทำให้คนดูเชื่อว่ามันมีอย่างนั้นจริงๆนะไม่ได้หมายถึงว่าเชื่อว่าในโลกนี้จะมีอย่างนั้นหมายถึงเชื่อกับเรื่องของเขาที่เขาสร้างมาถ้าเกิดเราเล่นแบบนี้มันก็จะทำให้ถ้าสมมติอวตารเล่นแบบที่เราเล่นเนี่ยคนดูก็จะดูไปงั้นแล้วก็เข้าใจมั้ยแต่ว่าด้วยการแก้ปัญหาของปอหลายๆอย่างเลยยังพอดึงให้คนดูสนุกไปกับเรื่องได้นะคะแต่ก็มีไหวพริบที่ดีในการแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องในแต่ละซิทที่โดนโยนเข้าไปอย่างแบบนักท่องเที่ยวมาเจ้าหน้าที่มาอย่างเงี้ยใช่เจ้าหน้าที่มาก็มานอนซึ่งเป็นวิธีที่ดีนะที่ดุนักท่องเที่ยวอ่ะที่แบบตะคอกใส่เขาอ่ะเขาก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่อยากจะช่วยแต่โดนด่าขนาดนี้ซึ่งแน่นอนว่าเราถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวอย่างนั้นจริงเราก็โทรแจ้งแบบนั้นจริงว่าต้องมีซัมติงรองเกิดขึ้นแน่ๆแต่เราไม่เชื่อนัตตี้พอนัตตี้เข้ามาพอนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็อ้าวนะคะพิรุธชัดเจนพาฉันไปนั่งนั้นอะไรอ่ะพิรุธชัดเจนคุณจะเอาไงนะไม่ละเราชอบมากที่ปอแบบลงไปนอนข้างต้นอ่ะอันนี้ฉลาดมากฉลาดมากฉลาดมากพี่น้ำแข็งจะมีบางช่วงที่แบบปล่อยให้สองให้อันนี้จะดูไม่จริงไม่จริงอันนี้ก็พยายามแก้ปัญหาไปแล้วแข่งจะเดินวนดูอยู่รอบๆคือไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปแบบแก้ไขสถานการณ์หรือซัพพอร์ตจริงๆมันสามารถถ้าไม่คิดซิปมาแก้ก็สามารถซัพพอร์ตปอได้อะไรเงี้ยแต่น้ำแข็งเดินได้แค่เดินวนดูแล้วก็แบบเป็นผู้คอยตามของซิทูเอชั่นที่มันเกิดขึ้นนี่ไงแล้วก็